สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับความทุกข์ของคนยุคใหม่นะของคนยุคสมัยนี้คือนอนบ้านไม่หลับนะครับแปลกนะฮะบางท่านนี้ต้องจ่ายเงินเนี่ยเพื่อจะไปนอนหลับบนรถโดยสารนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาคุยกันนะครับแต่ว่าโรคนอนไม่หลับเนี่ยกำลังเล่นงานคนยุคใหม่ไม่น่าเชื่อนะครับยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุระดับสูงนะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับอาจจะเป็นไปได้นะว่าสื่อนะทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะในยุคดิจิตอลที่เข้าถึงคนได้ง่ายทำให้คนได้ดูได้ฟังข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยนำมาซึ่งปัญหานะของการนอนไม่หลับหรืออาจจะนะมาจากสาเหตุนะครับที่กิจกรรมนะประจำวันในแต่ละวันเรื่องราวที่กระทบเข้ามานะครับทางตาทางหูของคนเราหรือว่านะบรรดาข้อมูลข่าวสารนะทางเศรษฐกิจนะทางการเงินทางการเมืองสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะที่ส่งผลกระทบนะต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูแล้วก็เข้าสู่ความคิดเกิดเป็นความรู้สึกต่างๆนานานะครับมันทำให้กลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเกิดอาการกระสับกระส่ายเกิดอาการฟุ้งซ่านนะครับความคิดในหัวที่วนเวียนนะดูเหมือนว่าไม่มีคำตอบอาจจะเป็นความวิตกกังวลนะอาจจะเป็นความเครียดที่สะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสัญญาณอันตรายนะที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับนะมันทำให้สุขภาพเนี่ยเสื่อมถอยได้เพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะจะรู้เลยว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานอย่างมากนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้มานะเมื่อสมัยทำงานนะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีนะ20กว่าปีเกือบ30ปีที่แล้วมีอาการเหล่านี้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นตอนที่เด็กๆที่เราเรียนหนังสือฮะมันเป็นตอนที่เราออกมาทำการงานแล้วนะมันมีเรื่องอะไรที่กระทบเข้ามาทางตาทางหูเราในทางความคิดเราเห็นอะไรหลายอย่างนะที่มันกระทบเข้ามาที่จิตใจเราในระหว่างวันนะกิจกรรมที่เราไปทำการงานนั่นเองหรือเราฟังข้อมูลข่าวสารนะเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ยนะมันทำให้เราฟุ้งซ่านพอเวลาจะนอนเนี่ยมันเหมือนหลับไม่สนิทนะมันนอนแล้วบางทีเหมือนกับนอนไปได้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วดูเหมือนว่าพอตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันคิดมันมีกระแสความคิดอยู่ในหัวคิดวนเวียนคิดไปคิดมาคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตนะครับซึ่งวิธีการแก้ง่ายมากนะไม่จำเป็นต้องหาหมอหาอะไรเลยคนที่นอนไม่หลับนะครับให้สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกวันนะนั่งเช้านั่งเย็นนั่งเช้านั่งเย็นเนี่ยแหละครับสมาธิเนี่ยนะก็คือการที่จิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆนะเช่นดูลมหายใจเข้าออกนะครับด้วยคำบริกรรมพุทโธเนี่ยนะดูไปเรื่อยๆนะหายใจเข้าออกอยู่ที่อารมณ์เดียวจิตที่ลดการฟุ้งซ่านนะไม่แล่นไปในอดีตไม่แล่นไปอนาคตนะจิตที่สงบลงเนี่ยนะมันทำให้จิตที่สงบลงเนี่ยเวลาเข้านอนนะมันจะหลับได้ง่ายแล้วก็จะหลับได้ลึกนะหลับได้นานนั่นเองซึ่งจะมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะครับคนเราถ้านอนหลับได้วันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้อง 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับนะถ้านอนน้อยกว่านี้ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะหรือว่าชะลอความแก่ชราเนี่ยนะเมื่อเรานอนหลับได้สนิทนะนอนหลับได้ประมาณสัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงขึ้นไปนะจะดีต่อสุขภาพมันสาเหตุเนี่ยนะของการนอนไม่หลับนะครับมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนตอนเรียนหนังสือหรอกฮะมันเป็นตอนที่มันมีเรื่องราวมากระทบจิตใจเยอะๆเรื่องราวที่ทำให้คุ้นคิดในระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวนะเรื่องความรักนะเรื่องของการเงินนะเรื่องหนี้สินเนี่ยที่มันประเดประดังเข้ามาในระหว่างวันแล้วก็สิ่งที่เราพบเจอในระหว่างวันนะเรื่องดีเรื่องร้ายนะเจอเรื่องของคนดีคนร้ายอย่างเงี้ยนะทำให้มันเก็บมาคิดนะเป็นเพราะว่าจิตอ่ะมันไม่มีสมาธินะจิตมันขาดความสงบนะจิตที่มันไม่ได้ถูกฝึกไว้เนี่ย
นะมันจะชอบแล่นไปแล่นมาในอดีตอนาคตมันไม่อยู่ที่ปัจจุบันนะเพราะนั้นคำว่าสติเนี่ยคือปัจจุบันใครที่มีสติอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีสติก็แปลว่าเรารู้นะว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันเนี่ยจิตก็จะปล่อยวางจิตที่ปล่อยวางเนี่ยมันไม่ฟุ้งไปในอดีตอนาคตเนี่ยพอมันจบกิจกรรมในระหว่างวันมันรับฟังข้อมูลข่าวสารในระหว่างวันเนี่ยมันจะไม่เก็บไปคิดนึกไม่ไปปรุงแต่งต่อนะในภาษาพาก็เรียกว่าไม่ไปปรุงแต่งต่อนะกิจกรรมต่างๆที่ไปทำการงานนอกบ้านในระหว่างวันนะไปประกอบสัมมาชีวะทำการงานทั้งหลายนะเพื่อไปหาเงินทองมาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเนี่ยนะพอมันจบกิจกรรมในระหว่างวันแล้วพอมันกลับถึงบ้านเห็นไหมอาบน้ำอาบท่าเสร็จตานอาหารเสร็จเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินอนไม่หลับไม่มีฮะสิ่งเหล่านี้ผมเคยเจอมาเมื่อ20กว่าปีก่อนเป็นนะทรมานนะครับแต่ว่าหายทุกวันนี้นี่1ปีเนี่ยถ้ามีอาการนอนไม่หลับเพราะว่ามันมีเรื่องงานบางอย่างที่มันเร่งด่วนงานบางอย่างที่ต้องทำดึกนะครับมันก็เลยนอนไม่หลับ1ปีเนี่ยจะมี5ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเยอะละในชีวิตผมในขณะนี้นะมันทุกคืนเนี่ยเวลาประมาณสัก4 ทุ่มกว่าๆเนี่ยนะครับนะผมยังง่วงนอนละนะแล้วผมก็จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนนะครับแล้วก็นอนหลับไปนะก็นอนได้คืนนึงไม่ต่ำกว่า6-7ชั่วโมงนะครับนะก็ถ้ามันมีนิมิตมีความฝันเนี่ยมันก็จะมีนิมิตความฝันนะตอนใกล้ๆตื่นนะพอมันตื่นขึ้นมานะครับเราก็ไปสวดมนต์ไหว้พระอีกนะก็ลงมือปฏิบัตินะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะรับฟังข้อมูลข่าวสารได้ทุกประเภทเรื่องดีเรื่องร้ายฟังได้ทุกประเภทนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมองได้รอบด้านมองได้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะไม่ได้มองเรื่องดีอย่างเดียวหรือว่ามองเรื่องร้ายอย่างเดียวมองได้ทุกส่วนนะก็เรียกว่าพอเราฟังข้อมูลข่าวสารเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดวิเคราะห์ในระหว่างวันนะครับแต่พอถึงเวลากลางคืนเราจะหลับจะนอนเนี่ยเราก็หลับนอนได้เลยแต่คนยุคสมัยนี้นะครับนะเพิ่งฟังข่าวช่อง3เมื่อประมาณสัก2-3 วันที่แล้วนะว่าที่ฮ่องกงนะครับมีการนะซื้อตั๋วนะเพื่อขึ้นไปนอนในรถประจำทางนะซึ่งฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ขบขันแต่ก็สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานของคนยุคสมัยใหม่นะครับที่นอนไม่หลับที่บ้านนะฮะที่มีเตียงนอนสบายนะมีแอร์เย็นสบายมีเตียงแต่ว่านอนไม่หลับฮะต้องจ่ายเงินนะฮะประมาณสัก400กว่าถึง 1,000 กว่าบาทนะครับเพื่อขึ้นไปนั่งในรถโดยสารรถบัสนะครับแล้ววิ่งไปนะโดยรอบทั่วเกาะฮ่องกงเนี่ยนะ70กว่ากิโลเมตรนะครับเพื่อให้นอนหลับนะเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะประมาณ5ชั่วโมงนะถ้าผมฟังข่าวมาไม่ผิดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกนะเป็นความทุกข์ของคนยุคใหม่นะนอนบ้านไม่หลับครับนะต้องจ่ายเงินไปนอนหลับเนี่ยบนรถโดยสารประจำทางนะครับซึ่งเราก็นึกภาพนะครับนอนบนรถประจำทางเนี่ยนะนอนราบก็ไม่ได้นะครับนอนก็หัวก็ตกพังกไว้หงมาเดี๋ยวจะคอเคล็ดเอานะทั้งที่เรานอนอยู่ที่บ้านนะเหยียดตัวตรงสบายนะครับนอนหลับได้สนิทนอนหลับได้วันหนึ่ง6-8ชั่วโมงนะแต่ว่าปัญหามันเกิดที่จิตที่มันมีความฟุ้งซ่านนั่นเองนะจิตที่มันไม่ได้ฝึกอบรมไว้เห็นโทษไหมครับว่าคนสมัยนี้เนี่ยมีเงินทองมากมายหาเงินทองมากมายนะครับแต่ไม่รู้คุณประโยชน์นะที่แท้จริงนะครับของการฝึกฝนจิตนะนั่นก็คือว่านะเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะซึ่งผมได้พูดได้ฟังหลายคลิปหลายครั้งนะครับว่าเป็นทรัพย์ทางใจนะซึ่งพระพุทธเจ้านะได้สอนไว้ว่าความทุกข์เนี่ยนะมันก็เป็นโทษนะของคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชคฤหัสถ์นี่แหละครับนะคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยถือว่าเสียเปรียบต่อให้ท่านมีเงินทองนะครับยังต้องจ่ายเงินไปนอนหลับบนรถโดยสารนอนเตียงที่บ้านสบายๆไม่ได้ก็เสียสุขภาพนะครับก็ขอให้ฟังพี่นิดพี่นาเพื่อเป็นข้อคิดสาระประโยชน์ไปนะครับนะใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสนนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ที่ติดตามนะครับนะใครที่สามารถดับทุกข์ได้ทุกเราทุกได้นะเป็นคนโชคดีในโลกนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ